สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับย้อนความเก่าเล่าความหลังนะครับนี่เป็นแปลงก่อนที่จะเป็นแปลงอ้อยนะครับเป็นนาข้าวก่อนนะครับเราเกี่ยวข้าวออกนะครับก็เป็นรถของช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรนะครับเป็นรถเกี่ยวของทีมงานนะครับก็เกี่ยวข้าวออกก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกอ้อยนะครับก่อนที่จะลงอ้อยขอนแก่น3นี่เป็นบรรยากาศเดิมๆนะครับเราปลูกพืชหมุนเวียนตามทฤษฎีแล้วนะครับมันเป็นหน้าเขาครับเราก็เลยต้องเอาออกก่อนนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ลงครับใช้พี่ใหญ่ M9540 ครับลงอ้อยครับเป็นอ้อยขอนแก่น3นะครับลงทีเดียวพร้อมกันนะครับให้ดูก่อนนะครับก็เอาแบ่งก็เอาพันอ้อยจากแปลงในนี่แหละครับมาปลูกเป็นภารกิจของพี่ใหญ่ครับมันถึงจะแบกไหวครับ M9540 นะครับนี่เราก็ตัดนะครับนี่ฤดูการตัดที่ผ่านมาแล้วก็ตัดออกแล้วครับโลทิ้งเลยนะครับเนี่ยนะครับสังเกตต้อยจะไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าที่มาที่ไปเดี๋ยวมันจะเป็นนาข้าวยังไงนะครับหรือวนกันอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับเราก็รถ10ล้อนะครับของน้องชายก็เอาคีบส่งโรงงานนะครับมีบรรยากาศเดิมๆนะครับย้อนความเก่าเชิญรับชมของจริงครับปัจจุบันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับทั้งฝนตกทั้งแดดออกข้ายืนมุ้งมีฟ้าเนี่ยนะครับเบิ่งอ้อยต่อครับผมมาบ่ถึงนี่จักเทื่อพี่น้องเอ้ยแปลงนี้นะครับอ้อยตองเฮาฮู้นบ่ขี้ไล่ครับมันแปลกว่าเป็นน้ำหยังเนาะแปลงนี้เนาะพี่งามเถอะป่ะอ้อยตอเด้ครับเนี่ยเพราะว่าเราจะเร่งเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเนื่องจากน้องบอกว่ามันกลัวฝนนะครับกลัวมันจะตัดไม่เสร็จพ่อได้อยู่พี่น้องมันแก่น3เมื่อเอาล่ะครับอ้อยตัวนี่แหละมองพักกินเขาได้นะครับเป็นอ้อยหน้าครับเสียงปักแป๊กปักแป๊กนี่เป็นเสียงฝนได้พี่น้องได้เสียงฝนนะครับนี่อ้อยตองห้องเบิดแล้วครับนี่นี่นะครับอ้อยตอปลูกอยู่หน้าครับสิได้กันสิโลครับขึ้นพ่นสิได้เอาจักเทื่อบุแค่กระสีนั่นแหละครับชุ่มช้ำเนี่ยพี่น้องเป็นฝนในความหวังที่แรกว่ามันสิบ่ตกแล้วจ้าอันนี้สงสัยเป็นโลแล้วครับเป็นสิเฮ็ดหน้าพี่นี่นะครับโลทิมละสงสัยว่างามพ่อเนี่ยเฮ็ดนั่นแหละคุณพ่อเพิ่นโลแล้วปั่นขั้นหน้าแล้วครับแล้วมันสิเขาไม่เฮ็ดจังได๋บ่ครับบัดนี้เฮ็ดหน้าเฮ็ดบ่ยากอะไรเฮ็ดหน้ายอดนะครับอ๋อเพิ่นสิปลูกหน้าเฮ็ดหน้าครับเอาตกพอได้ชุ่มช้ำแหละตกจังสิบ่กำลังดีอย่าให้มันลวกอ้อยตายครับเลยอ
นะครับตรงนี้น่าจะเฮ็ดนากันไถนากันเดี๋ยวก็สิโลพี่นาเพิ่นสิบ่ได้โลทางนี้บ่ขึ้นไปพูดพี่น้องทำนามันไม่ค่อยจะได้ตังค์นะครับแต่ว่าก็เฮ็ดต้องเฮ็ดคือเก่าแล้วเฮ็ดไปกินพี่น้องเอ้มสิยุงนี่นะครับคุณละอ้อยเพิ่นก็ยังๆอยู่เพิ่นก็ยังเหลือไว้อยู่ก็เลยกันเฮ็ดหน้าเปียงนึงนะครับนั่นก็อ้อยก็ยังเหลืออยู่นะครับของเฮาอันก็เหลือไปพุ่นน่ะนี่อ้อยต่อแต่ว่าไปเทียบของเขาเจ้าเป็นอ้อยโอ้เพิ่นอ้อยตุลาดิอ้อยปลูกไม้นะครับนี่นะครับขึ้นไปพุ่นเดี๋ยวสิพายางขึ้นไปพุ่นนะครับใจชื่นอยู่ครับพี่น้องชุ่มช้ำอยู่ได้อยู่ตกจังสี่กำลังดีใบอ้อยผมแปลกใจครับว่าทำไมอ้อยตุลาเราไม่ไหม้อ้อยตอเราไม่ไหม้ครับไม่ใบไหม้ครับแต่อ้อยปลูกใหม่ใบไหม้ครับโอ้แดดร้อนๆนะครับโดยภาพรวมเนี่ยประทับใจนะครับให้อ้อยเนี่ยนะครับเขาทาอยู่พี่น้องบรรยากาศมีสายลุงน้ำนะครับมาสำรวจแปลงอ้อยกันโอ้ดินแข็งขนาดพี่น้องเลยนี่แหละครับเป็นเรื่องฝนฟ้าถึงฤดูมันก็มาแต่ว่ามันมาช้าพี่น้องเลยนะครับฟังนี่ก็เป็นอ้อยต่อเนาะใช้อยู่ประจำแล้วครับอ้อยเฮ้านี่ก็ไม่ได้หลายนะครับที่ว่าหาโลกอ้อย600ตันเนี่ยแหละหาร้อยก็ตันเนี่ยแหละปีนึงก็ไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหมื่นตันคือเจ้าก็สิโอ้ยบ่เฮ็ดหยังล่ะพี่น้องเอ้ยนี่นะครับอู้นี่ผู้อีกปังปึงเปียงนึงนะครับตรงนี้เพิ่นเหลือไว้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเฮ็ดหน้าก็บ่ได้นั่นล่ะครับก็เก็บไปขายเบิดคือเจ้าล่ะเขามันบ่ปานใดครับเนี่ยนะครับพ่อได้ชุ่มฉ่ำจักหน่อยอยู่พี่น้องนะครับขอนแก่น3ต่อแรกคัดนับผมพ่อสาผมนับต่อแรกอันแรกมันเป็นอ้อยตุลาเลยบ่นับแต่ผมสินับอันนี้เป็นอ้อยต่อแรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้แกบไกลไปเลยเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนะครับนี่นะครับมีรอยขี้แกบไก่นี่เป็นสูตรสำเร็จนะครับนี่แล้วมันเฮ็ดให้ใบเขียวนะครับกว่าเขาสิฟื้นตัวพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาถึกน้ำก็สิเขียวขึ้นมาคือเก่าแหละครับพี่น้องนี่ครับพอถูกฝนก็โอเคไถกลบเข้าเรียบร้อยจบนะครับก่อนแต่ว่ารถหน่อยสิล่องบ่ได้ได้พี่น้องบ่ได้มันล่มเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่หน้าครับนะครับพุ่นก็สิมาได้โอกาสไทยถ้ามีคือเก่าล่ะพี่น้องนะครับพามาสำรวจนะครับอ้อยต่อดูแลบ่ยากนะครับพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยคือกันไทยปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรเท่าใดก็นำเอาแล้วแต่มีเงินได้พี่น้องบ่ได้บังคับว่าจังได๋บ่มีสูตรสำเร็จนะครับผู้บางคนเพิ่นก็หดน้ำหมดเด้นะครับนะครับนี่ก็นี่เพิ่นเฮ็ดหน้าสู้กันกินนะครับบ่หลายดอกหน้ามีอีกทงนึงนะครับเฮ็ดหน้านี่บ่ยากจักเม็ดเลยครับเดี๋ยวเฮาก็วานรถไถบีจีเวทเฮาก็แล่นอีกนึงน้องออฟก็สิซ้ำใบดอกถ้าบ่ได้เฮ็ดหน้าดำหน้ายอดเพิ่นก็ใส่บี24แล่นนะครับของเฮานี่ก็ใส่บี21แล่นเลยนะครับก็พยายามบ่ซั่นก็รถไถเดินตามนะครับนี่พามาเบิ่งหัวสวนอ้อยทางเบียดนะครับติดแดนกับเพิ่นทางปุ่นเพิ่นที่หลายเพิ่นปลูกป
ลูกกันปาล์มนะครับก็เลยบ่ได้สัมผัสเจ้าของหน้านะครับนี่นะครับโอเคครับเบิ่งไห้อ้อยซ้ํานี่แหละอัปเดตเป็นอ้อยต่อเด้อครับมาบ่ถึงยักษ์เทือกพวกนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ